ชิทิป by s l i g Shot Group อาหารสมองสำหรับผู้นำยึคใหม่สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดว่าที่เราชอบบ่นกันบ่อยๆเรื่องไม่มีเวลาอ่ะแท้ที่จริงแล้วเราไม่มีเวลาหรือเป็นเพราะว่าเราไม่บริหารเวลากันแนะ่คะในวันนี้เราจะขอพูดเรื่องของการบริหารเวลาต่ออีกเช่นเคย อีนี้จึงขอหยิบเรื่องราวของปารัดหนุ่มใหญ่ไว้กลางคนเจ้าของฟาร์มสุนักประกวดพันธุ์บีเกิลชื่อดังจากอินเดียค่ะเมื่อกลางปีที่ผ่านมาปารัดบินมาจากอินเดียพร้อมกับสุนักคู่ใจสายพันธุ์บีเกิลเพื่อเข้าร่วมประกวดสุนัขสวยงามระดับนานาชาติที่อิมแพ t เมืองทองทานีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาถ้านับเฉพาะในอินเดียเขาเดินทางมาแล้วเกือบทุกรัฐที่มีการจัดงานประกวดสุนัข สิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนคลั่งคลายสุนัขอย่างสุดๆคือผลงานการันตีของเขาที่เขาส่งสุนัขพาอพันเข้าประกวดจ,จนได้ตำแหน่งสุนัขบีเกิลอันดับหนึ่งของประเทศอินเดียติดต่อกันมาแล้วสองปีซ้อนแต่สิ่งที่น่าตกใจและชวนสงสัยคือเขาเอาเวลาที่ไหนมาทำกิจกรรมเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่เขามีงานประจำต้องทำมีลูกน้องเกือบห้าร้อยคนต้องดูแลและยังเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม มีออฟฟิศอยู่ที่เมืองชามเสบุระรัชารขันคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่างานไหนคืองานประจำที่เขาให้ความสำคัญกันแน่ระหว่างงานประกวดสุนัขก,กับงานที่บริษัทที่มีลูกน้องต้องดูแลแต่สิ่งที่ปาลาสตอบคือมันไม่สำคัญหรอกว่างานไหนคืองานประจำหรืองานไหนคืองานอดิเรกเพราะเขาให้ความสำคัญทั้งสองอย่างเท่ากันงานที่บริษัทมีผลตอบแทนเป็นรายได้ให้ความสุขทางกาย ส่วนงานอดีกมีผลตอบแทนเป็นความสุขทางใจเขาทำทั้งสองอย่างได้อย่างไร้ปัญหาเพราะรู้จักใช้เวลาและบริหารเวลาให้เป็นปาลัดบอกว่าเขามีหลักสามประการในการบริหารเวลาคืออย่าทิ้งเศษ็เวลาอ่ะหาพามทําให้เจอและไม่เผลอติดเวลาแห่งความรู้สึกหนึ่งอย่าทิ้งเศษ็จเวลาคือเขาไม่เคยทิ้งเศษ็จเวลาให้สูญเปล่าถ้าเอาเสร็จเวลาในแต่ละวันมารวมกันครบหนึ่งสัปดาห์ มันเกือบเท่ากับเวลาบินจากนิวเดลีไปวอชิงตันดีซีเลยทีเดียวเวลาที่เสียไประหว่างรอประชุมรอพบลูกค้ารออาหารมื้อกลางวานันรอคิวตัดผมรอลูกที่โรงเรียนหรือแม้กระทั่งรอภันยาซื้อของเวลาเหล่านี้แหละที่เขาเรียกมันว่าเสร็จเวลาปารัดจะใช้เวลาช่วงนี้ในการเช็คอีเมลโทรสั่งงานลูกน้องนัดหมายลูกค้าและอ่านรายงานการต่างๆเขาทำมันจนเป็นนิสัยและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือ เขาพบว่าเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นได้จากการไม่ทิ้งเศษเวลาเหล่านี้ซองหาพามทามให้เจอปารัดจะไม่ยอมให้ใครมาขโมยพามธามของเขาเด็ดขาดพามทามในวงการโทรทัศน์ของไทยคือหลังสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งมันคือชั่วโมงทองที่สถานีหวังสร้างรายได้จากโฆษณาะปารัดเองก็มีชั่วโมงทองของตัวเองเช่นกันเขาไม่ได้หวังรายได้แต่เขาหวังจะได้สมาธิ ดังนั้นเขาจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามายุ่งยามในช่วง7โมงถึง8โมงเชา้าประตูห้องและอุปกรณ์สื่อสารจะถูกปิดเพราะเป็นช่วงที่เขาต้องการโฟกัสเพื่อวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ว่าวันนี้ต้องทำอะไรและมีอะไรบ้างที่จะไม่ทำปาลัดบอกว่าทุกคนมีพาม์ทามของตัวเองหามันให้เจอเพื่อจะได้ใช้เวลากับช่วงนั้นได้อย่างเต็มที่สมไม่เผลอติดเวลาแห่งความรู้สึก เขาเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าติดเวลาแห่งความรู้สึกเวลาตามนาฬิกากับเวลาแห่งความรู้สึกไม่เหมือนกันคนส่วนใหญ่เมื่อได้ทำในสิ่งที่ชอบมักจะบ่นว่าเวลาน้อยไปแต่ถ้าต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมักจะบ่นว่าเวลานานไปเหมือนกับที่อันเบิร์ดไอสไตไ์เปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจนว่าการเอามือไปวางไว้บนเตาร้อนร้อนแค่หนึ่งนาทีให้ความรู้สึกแสนทรมานเหมือนหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าได้นั่งคุยกับสาวสวยนาาหนึ่งชั่วโมงกลับรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งนาทีดังนั้นหากเราเผลอใช้เวลาไปทำในสิ่งที่เราชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์เช่นเล่น Facebook ดู YouTube หรือตั้งวงเมาคนอื่นเราก็จะหมดเวลาไปโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวปาลาดให้แง่คิดทิ้งท้ายไว้ว่าการบริหารเวลาเป็นเรื่องของนิสัยถ้าเราทำมันเป็นประจำเวลาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา แต่ถ้าเราไม่บริหารมันมันจะบริหารเราและเรามักจะอ้างว่าฉันไม่มีเวลาซึ่งความจริงคือฉันไม่บริหารเวลาต่างหากหวังว่าเรื่องราวของปารัสจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เทคนิคการบริหารเวลากันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ EP หน้าสวัสดีค่ะ